คอนดูรันคอนดูรันคิงสเน็กคิงสเน็กโอ้ตัวนี้สีสวยอวัยวะเพศของเขาจะอยู่ตรงช่วงหางนี่ออกตัวนี้น่ากลัวสีดำสีดำอันนี้คืออนาคอนด้าอนาคอนด้าครับจับถุงไว้อย่างนี้นะครับจับถุงแซมโอ้นี่ไม่มีการแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นพลาดปล่อยพลาดผิดปล่อยผิดเขาตามหาแสนนานเท่าไรคำว่ารักข้างในหัวใจหายไปไม่เคยได้เจอทำไมถึงชื่อวงเอกอีเอกเยียโอตัวพี่เอกครับไม่ใช่ไก่ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตีสิบครับไทยทีวีสีช่อง3ในคืนวันอังคารแบบนี้วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการสนทนาครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคนรักสัตว์และก็มีสัตว์อยู่ในครอบครองมากมายนะฮะแต่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาไม่ได้เลี้ยงแมวไม่ได้เลี้ยงกระต่ายเป็นคนทั่วไปฮะเขาเลี้ยงงูครับและไม่ใช่เลี้ยงงูธรรมดาฮะเขาเลี้ยงงูเห่าและไม่ใช่งูเห่าธรรมดาครับเป็นงูเห่าหลากสีเชื่อไหมฮะมีงูเห่าสีส้มสีเหลืองสีขาวด้วยผมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นในวันนี้ครับทำไมเขาถึงเลี้ยงงูและทำไมถึงเลี้ยงงูเห่าเป็นสัตว์เลี้ยงคนคงจะถามว่าจะบ้าหรือเนี่ยฮะเดี๋ยวจะถามว่าอย่างนี้ฮะและเรื่องของงูที่เลื้อยออกมาจากส้วมชักโครกที่เป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้จะป้องกันอย่างไรอ่ะล่ะครับวันนี้เราจะพูดคุยกัน 2-3 เรื่องสำคัญสำคัญใกล้ตัวพวกเราทุกคนเกี่ยวกับงูและส้วมชักโครกของเราครับขอเชิญนั้นพบกับหนุ่มหัวงูตัวจริงฮะคุณธีรพัฒน์โพกพูนครับสวัสดีครับดูดีๆนะฮะบนศีรษะของคุณคุณป๊อปเนี่ยคุณป๊อปละกันไม่ใช่กองอุจจาระนะครับงูงูเป็นงูนะฮะงูฮะเพราะฉะนั้นเรียกว่าหัวงูตัวจริงหัวงูตัวจริงแล้วก็หูก็งูอีกต่างหากนะรักงูสุดๆรักงูสุดๆเชิญนั่งก่อนป๊อปเป็นยังไงนะทำไมจึงเลี้ยงงูจะบ้าเหรองูเห่าด้วยเอ้าคือแรกเริ่มสมัยผมเริ่มเลี้ยงใหม่ๆมันไม่ได้เลี้ยงงูเห่าก็เลี้ยงงูไม่มีพิษทั่วไปธรรมดานี่แหละครับก็จุดประกายคืองูเห่ามันเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์มันมีความลึกลับตรงที่ว่าเวลามันแผ่แม่เบี้ยมันแสดงถึงความมีอำนาจคือใครเห็นใครก็กลัวครับแล้วว่าอย่างครับแล้วเวลาเราเลี้ยงพวกนี้มันมีหลายสีหลายแบบแล้วมันทำให้เราเกิดเหมือนกับความตื่นเต้นเพราะเวลาเราเล่นกับเขาหรือเราจะจับเขาเราต้องใช้ความระมัดระวังเล่นกับเขาเล่นด้วยเหรอครับก็เป็นบางตัวบางตัวก็เล่นได้บางตัวก็เล่นไม่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะฮะนี่รายการของเราดึกแล้วนะครับหวังว่าเด็กๆคงจะทราบนะครับว่าเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ใช่ครับมันประมาทไม่ได้เลยใช่ครับคือสุภาษิตหมองูตายเพราะงูหมองูตายเพราะงูเพราะว่าความประมาทของหมองูงูทุกตัวไม่ได้เชื่อง 100% ถึงว่าจะเชื่อง 100% เราก็ไว้ใจไม่ได้แล้วมันจะไปดีกว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายดีกว่าหมาแมวตรงที่ว่า1เค้าการให้อาหารเขาก็ค่อนข้างจะสบายก็คือเขาไม่ได้กินเหมือนหมาแมวหมาแมวเราเลี้ยงเขาต้องให้กินอาหารทุกวันอย่างงูเนี่ยบางทีบางตัวอดได้ถึง1เดือนอ๋อประหยัดตังใช่ครับเรื่องการเลี้ยงพื้นที่ก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะกล่องพลาสติกใบเล็กๆก็สามารถเลี้ยงงูได้แล้วและอย่างเขาไม่มีเสียงสมมุติเราเลี้ยงตามอพาร์ตเมนต์ตามคอนโดที่เขาห้ามเลี้ยงสัตว์นะครับเราพวกนี้ไปเลี้ยงได้แต่เราอย่าบอกเขาว่าเราเลี้ยงต้องกำลังจะถามเลยเพราะถ้าเราบอกเขาไม่ให้เลี้ยงแต่ถ้าเกิดเราไม่บอกใครเราเลี้ยงเต็มห้องเลยเป็นงูร้อยตัวเนี่ยคือถ้าไม่มีใครเข้ามาเขาก็ไม่รู้เงียบกริบใช่ครับมันเลื้อยเงียบกริบมันพันมันรัดคอคนก็เงียบกริบมันฉกคนเลี้ยงก็เงียบกริบอ๋อไม่เงียบครับถ้าฉกคนปุ๊บคนเลี้ยงคนที่โดนฉกต้องรีบไปหาหมอเงียบไม่ได้งูเห่าเวลาฉกคนต้องเห่าก่อนแล้วครับแต่มันจะไม่ออกเสียงเหมือนเห่ามันจะ
เคยโดนบ้างหรือยังก็โดนครับแต่งูโดนงูไม่มีพิษครับครับก็คือเนี่ยตามมือก็ยังมีรอยเขี้ยวของงูไม่มีพิษอยู่ฮะแต่ถ้างูมีพิษเวลาเราจับเขาเราต้องค่อนข้างระมัดระวังเป็นพิเศษเลี้ยงมาแล้วกี่ปีโดนไปแล้วกี่แผลโดนเยอะครับโดนเยอะมากนี่รอยครับไม่เนี่ยอันนี้ก่อนอันนี้งูเหลือมครับงูเหลือมหรือรอยเล็บเมียอ๋องูเหลือมครับงูเหลือมรอยเล็บเมียมากกว่าเนี่ยนะหน้าตาแบบนี้โดนเยอะเอาเหลืองงูเหลือมเพราะงูเหลือมบางทีเวลาเราเลี้ยงคืองูเนี่ยฟันเขาไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปอะครับฟันเขาจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นเหมือนกับตะขอเขาเรียกเขี้ยวพี่ใช่ครับคือเขี้ยวครับแต่ลักษณะเหมือนตะขอเวลาเขาจิกลงมาในเนื้อเราเนี่ยถ้าคนที่โดนงูกัดแล้วไม่เป็นเนี่ยเขาจะกระชากพอกระชากปุ๊บมันก็จะฉีกเพราะฉะนั้นถ้าโดนงูกัดเราก็คือถ้าต้องตั้งสติครับพองูกัดปุ๊บต้องตั้งสติหน่อยยอมเจ็บนิดนึงนะครับบีบคอบีบตรงปากเขาเนี่ยแล้วก็ค่อยหาซ่อมหรือไม้อะไรก็ได้นะครับแยงเข้ามาในปากให้เขาอ้าปากครับพอเขาอ้าปากปุ๊บเราก็ค่อยสวนมือแล้วดึงออกมาเราจะเป็นแค่เป็นรูๆเราจะไม่ฉีกเป็นแค่รูๆใช่ครับเนี่ยครับมันเป็นแค่รูๆแล้วมันเหรอเป็นแค่รูๆแล้วมันก็ปล่อยพิษเข้าไปอ๋ออันนี้สำหรับงูไม่มีพิษนะครับอ๋อสำหรับงูไม่ครับเพราะถ้างูมีพิษงูมีพิษกัดแล้วเวลาฉกเขาจะไม่คาครับฉกเสร็จก็จะปล่อยเลยอ๋อครับอันนี้พวกงูเหลือมงูหลามอะไรพวกนี้ใช่ปะใช่ครับกัดแล้วมันจะคาก็อย่างข่าวที่มีคนไปฉี่แล้วโดนงูกัดรัดขาคือสัญชาตญาณงูพอเราไปเหยียบเขาปุ๊บเขาจะกัดปุ๊บกัดทันทีกัดเสร็จแล้วเขาจะรัดมันเป็นสัญชาตญาณเขาพอกัดซึบคนที่โดนกัดเนี่ยเขาก็ไปจับคองูพอจับคองูงูคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเขาก็จะไม่ปล่อยเขาก็จะรัดจนกว่าเราจะปล่อยเขาพอถ้าเราปล่อยเขาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาประมาณสัก 1-2-3 วินาทีเนี่ยเพื่อจะถอนปากออกจากขาเราเขาถึงจะไปแต่คนเรายิ่งไปจับมันยิ่งรัดแน่นเพราะความกลัวมันก็สัญชาตญาณครับคือต่างคนต่างกลัวครับงูก็กลัวเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยคนก็กลัวเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยต่างคนต่างกลัวครับแต่ถ้าเกิดคนมีสติหรือคนที่ค่อนข้างรู้หลักของงูพวกนี้แล้วเนี่ยคือเราปล่อยปุ๊บเขาก็จะปล่อยเราทันทีเออคือพอดูข่าวนี้แล้วผมลุ้นอยู่นิดนึงก็ดีใจอยู่หน่อยนึงตรงที่ว่าคนที่ไปยืนฉี่แล้วโดนงูกัดและรัดขานั้นเป็นผู้ชายอ๋อใช่ครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสงสัยโอ้ถ้าเป็นผู้หญิงเกิดอะไรไม่อยากคิดครับเนาะอยากคิดเลยอยากคิดเลยไม่อยากคิดเลยเออนี่นะรู้นะคิดอะไรอยู่ไม่ได้พูดอะไรเลยงูเห่าสีมีด้วยล่ะท่านจะได้ดูงูดังต่อไปนี้มาดูกันนะเออตัวแรกนี่คืออะไรท่านผู้ชมฮะตัวนี้จะเป็นงูเห่าสีส้มครับอะไรเสียงอะไรนี่ครับงูเห่าสีส้มจริงๆมันธรรมชาติเขาคืองูเผือกแต่เผือกตัวนี้จะเป็นงูเผือกสีส้มตาจะแดงเป็นสีทับทิมตาสีทับทิมอีกต่างหากงูเผือกสีส้มโอ้โหดูสะอาดนะฮะแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นงูเห่ามันจะแผ่ไม่เบี้ยให้ดูหน่อยได้ไหมคือธรรมชาติตัวนี้มันไม่แผ่ครับมันเป็นงูเราเลี้ยงมาจากเด็กๆครับแต่ถ้าเป็นงูทั่วไปปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นงูที่เราจับมาจากป่าใหม่ๆนะครับการระวังตัวหรือการกลัวคนเนี่ยเขาจะมีสูง อย่างเนี้ยเรามายืนใกล้ๆเขาเงี้ยเขาจะระแวงว่าเราจะทำอะไรเขาไหมเขาจะรีบแผ่แม่เบี้ยเพื่อมาป้องกันตัวหรือมาขู่ให้เราตกใจแต่ถ้าเป็นงูเลี้ยงอย่างเงี้ยพวกเนี้ยต้องทำให้มันโมโหจริงๆมันถึงจะแผ่แม่เบี้ยอย่างเงี้ยถ้าเราเรียกเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยจริงอ่ะคือได้ระดับนึงนะครับแต่ไม่ถึงมาจูบปากขนาดนั้นไม่แต่เราไม่มาคอเคลียร์ใช่ครับก็คือตัวนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆครับแต่ถามว่าพิษก็ยังมีนะครับพิษมีเขี้ยวมีหมดทุกอย่างครับแต่เราเล่นเขาก็ต้องคือคนต้องเล่นเป็นจริงๆแล้วงูที่เลี้ยงมาต้องไว้ใจได้จริงเลี้ยงทำไมงูเห่าเอ้านี่ตัวนี้สีแปลกมากสีส้มครับใช่ๆแปลกสีแปลกมากเพราะธรรมดาตัวทั่วไปจะเจอแต่สีดำต่อไปจะเป็นสีขาวสีขาวกระตัวนี้ก็หายากเหมือนกันสีขาวงูเห่าสีขาวกระนี่ตัวนี้ป้าวนี่ครับไอ้ย่าตัวนี้ค่อนข้างตื่นหน่อยไวมากไวตัวนี้เป็นแม่พันธุ์แต่ตัวนี้จะแปลกกว่าตัวนี้อย่างที่ว่าจะเห็นดอกจันทร์ตรงคอชัดเจนกำลังจะบอกว่าตัวนี้เห็นดอกจันทร์ชัดเจนเพราะว่าเป็นงูเห่าเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเห่าหม้อที่สีดำๆที่เราเห็นทั่วไปแต่ตัวนี้มันเป็นการมิวเทชันคือการพัฒนาสีขึ้นมาใหม่ของเขากลายพันธุ์ใช่ครับมิวเทชันคือการกลายพันธุ์เห่าหม้อเหรอเคยได้ยินแต่ปลากัดหม้อเห่าหม้อคือทั่วไปสมัยก่อนนู้นงูเห่าบางทีเขาเลี้ยงใส่ไว้ในหม้อพวกเล่นกลนะครับใส่หม้อดินเขาเลยเรียกเห่าหม้อตัวนี้จับเหมือนตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ดุกว่าจริงเหรอใช่ครับเดี๋ยวลองมือลูบหัวด้วยดูไม่ได้เอาอย่านี่ก็เชียร์ขึ้นด้วยไม่เอาอย่าคืออะไรไม่ว่านี่นับหรือเปล่าวันนี้มาเอามากี่ตัวป๊อปก็10กว่าตัวครับ10เท่าไหร่นี่คือเอามากี่ตัวเอากลับไปให้ครบนะ
ไม่แน่ใจไอ้นับไปเรียบร้อยกว่านี้ครับแต่งูมีพิษผมมาแค่3 3 4ตัวตอนนั้นจะเป็น3หรือ4ตัวรู้สึกจะอะไรโอ้ยไอ้พวกเราช่วยกันดูหน่อยนะครับ4ตัว4ตัวนะก็มี3หรือ4ตัวหลงไว้ตัวก็ตายแล้วตัวนี้ออกลูกให้ผมได้หลายคอกแล้วหลายคอกแล้วครับลูกเค้าก็มันผิดกฎหมายป่ะเนี่ยอ๋องูเห่าไม่ผิดกฎหมายครับงูอะไรผิดกฎหมายงูที่บ้านเราก็มีงูสิงห์งูทางมะพร้าวงูเขียวกับหมากงูหลามงูเหลือมปักเป็ดแล้วก็งูจงอางงูพิษมีชนิดเดียวที่ผิดคืองูจงอางที่เลี้ยงแล้วผิดกฎหมายใช่ครับที่พูดมาทั้งหมดนั้นคือเลี้ยงผิดกฎหมายแล้วคือไม่ใช่ครับคือสามเลี้ยงได้ครับแต่ต้องไปขอจดทะเบียนขึ้นทะเบียนนะครับคือหมายถึงว่าเรามันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภท2เวลาจะเลี้ยงต้องไปขออนุญาตจดทะเบียนโอเคและไอ้สรุปใหม่ว่าไอ้เนี่ยอันนี้ไม่ผิดครับอันนี้ไม่ผิดครับที่มีพิษคืองูจงอางห้ามเลี้ยงใช่ครับห้ามเลี้ยงและที่ห้ามเลี้ยงเพราะว่างูจงอางมันจะสูญเหมือนกับบ้านเราเริ่มน้อยลงอะครับน้อยลงเป็นสัตว์สงวนเหรอใช่เป็นสัตว์คุ้มครองครับสัตว์คุ้มครองกลัวมันสูญพันธุ์ไอ้ยาจะอันนี้ต่อไปตัวนี้คืองูเห่างูเห่าเผือกงูเห่าเผือกเผือกธรรมดาที่ส่วนมากเจอตามบ้านคนแล้วชอบไปขอหวยขออะไรเป็นงูเจ้าอะไรพวกเนี้ยงูเจ้าครับเป็นเผือกเหมือนกันแต่เผือกมันเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็ตาแดงเหมือนกันตัวนี้เป็นเห่าหม้อเผือกอ๋อตาแดงไม่ได้เป็นหวัดนะไม่ได้เป็นหวัดไม่เป็นหวัดตาแดงเป็นพันธุ์ของมันคือต้องตาแดงถึงจะสวยหรือไงมันเป็นของเขาอยู่แล้วครับมันเป็นยีนด้อยของงูครับคืองูพวกนี้มันพิการเรื่องยีนนะครับพอเวลาออกมาคือพวกนี้สีเผือกนี่จะเป็นพิการหมดธรรมชาติจะไม่ค่อยรอดเพราะว่าสีเวลาไปมันจะเด่นจะโดนสัตว์อื่นทำร้ายคือนานๆถ้าธรรมชาติรอนานขนาดนี้ถ้ารอดมาได้เนี่ยถือว่าเก่งมากเพราะว่ามันจะเด่นธรรมดางูเห่ามันจะดำมันจะพรางตัวกับพงหญ้าอะไรเงี้ยแต่พอเนี้ยมันเด่นปุ๊บใครๆก็ไอ้นั่นปั๊บเข้าไปมันก็จะน่าเลยแต่ตัวนี้ก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันเอาจริงเหรอครับมันไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่ไหนลองจูบปากมันทีสิต้องเอาออกมาไม่ต้องจูบตรงนี้ไม่ต้องก็คือลักษณะเด่นเนี่ยคุณวิทยาวัฒน์ยังกลัวเลยเห็นไหมล่ะน่ากลัวคือตรงนี้มันเป็นเหมือนกับบางทีเราเลี้ยงงูพวกนี้บางทีมันชอบตรงที่ว่าคนนี้อย่าไม่ได้อันนี้ผู้หญิงผู้หญิงอย่ามาซ่าเดี๋ยวนิ่งเลยนะนิ่งเลยสะกดจิตอยู่ปิ๊ไม่หรอกไม่จ้องหน้าผมอยู่รู้พวกนี้รู้จ้องหน้าผมอยู่โอ้โหรู้น่ากลัวมากต่อไปจะเป็นงูนำเข้านะครับเป็นงูจากต่างประเทศโอ้โหคือบ้านเราอ่ะงูสีที่สีสันสวยๆนะมีไม่เยอะที่มีก็คืองูที่มีพิษมีอันตรายกัดตายแต่ตัวนี้คือคล้ายๆงูมีพิษแต่จริงๆมันเป็นงูไม่มีพิษตัวนี้นำเข้าจากอเมริกาถ้านับบ้านเราก็มาเกือบ40กว่าปีละนำเข้าใครเป็นคนนำเข้าแล้วนำมายังไงก็คืออย่างผมต้องการจะซื้อใช่ไหมครับผมก็สั่งดีลเลอร์ที่อเมริกาเขาจะมีฟาร์มเพาะงูโดยตรงเลยไม่ผิดกฎหมายนะฮะตัวนี้เราขอใบอนุญาตนำเข้าครับเหมือนทุกอย่างเราขอใบอนุญาตนำเข้าถ้าทางนี้ผ่านปุ๊บเช็คแล้วไม่มีคุ้มครองไม่มีอะไรปุ๊บออกใบไซเตสพวกนี้มันมีใบไซเตสปุ๊บออกมาปุ๊บก็สั่งเขาตัวนี้อันนี้งูนอกนะครับนี่งูนอกโอ้โหกำลังฟิชเชอร์ลิงกันเลยฟิชเชอร์ลิงเหรอเนี่ยครับกำลังฟิชโอ้โหสีเนี่ยขาวดำตัวดำนี่ตัวผู้ตัวขาวนี่ตัวเมียอ๋อนี่พันเดียวกันเหรอพันเดียวกันครับแต่มันผิดกันที่ว่าตัวธรรมชาติเลยจะเป็นสีดำขาวแต่ตัวขาวนี่คือเผือกเอาเผือกอีกแล้วใช่ครับคือทางต่างประเทศเขาพัฒนาการเพาะพันธุ์บรีดจนได้สีแปลกๆเยอะนะครับอย่าง2ตัวนี้เป็นงูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงจากงูเล็กๆนี่ก็ประมาณสัก4ปีได้เพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสายพันธุ์อย่างเงี้ยเราไม่นำเข้าแล้วเพราะเราเพาะเองก็มีบางชนิดเดี๋ยวนี้เม็ดอินไทยแลนด์ได้หมดแล้วใช่ครับเราเพาะเองส่วนมากพวกนี้มันจะมาอยู่เมืองไทยนานแล้วเราเพาะจนได้ลูกได้อะไรขายหมดแล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของงูทุกชนิดเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวเนี่ยงูจะผสมพันธุ์กันตลอดคือตัวผู้เนี่ยเขาจะเล้าโลมตัวเมียจนกว่าตัวเมียจะยอมพอตัวเมียยอมปุ๊บเนี่ยหางก็จะค่อยๆเหมือนเวลาเราจีบแฟนเราก็ต้องหว่านล้อมไปเรื่อยๆโปรยพอโปรยสักพักพอเคิร์ฟก็ปุ๊บเข้าห้องเลยเอาเรากำลังพูดถึงงูอย่าเอาเรื่องตัวเองมาเล่าอ๋อมันอย่ามันก็ต้องมีแบบเราก็ต้องช่วยประสบการณ์เราก็ต้องดูบ้างเพราะไม่งั้นเหมือนงูเวลามันรัดปุ๊บเหยื่อมาโดนรัดมันจะอ่อนละทวยเราก็ต้องเอานิดๆหน่อยๆมาใช้โอ้เพราะว่าตัวเมียเวลาเขาผสมพันธุ์นะครับเขาจะปล่อยฟีโรโมน
กลิ่นออกมาเพื่อกระตุ้นความต้องการของตัวผู้ฟีโรโมนก็คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับที่สัตว์มีไว้คนก็มีนะครับฟีโรโมนจริงเหรอแต่คนรู้สึกว่ามันจะมีฟิลลิ่งหรือเปล่ามันไม่รู้นะไม่อาบน้ำสัก3วันฟีโรโมนก็มีนะพอแล้วโอ้ยมันต้องช่วยโอเคมันจะต้องมีกลิ่นออกมาจากอวัยวะเพศใช่ครับอวัยวะนี่ไอ้สีดำขาวนี่คือตัวผู้ครับไอ้เผือกๆนั่นคือตัวเมียตัวเมียครับเราดูยังไงสัตว์เนี่ยหลังๆที่เราได้ข่าวคืองูมันจะดูค่อนข้างยากหน่อยครับเพราะว่าอวัยวะเพศเขาจะไม่แสดงเหมือนหมาแมว อย่างหมาแมวเนี่ยชัดเจนตัวผู้มีไข่ตัวเมียไม่มีไข่โอเคใช่ไหมครับคือพวกนี้มันจะหลบอยู่ข้างในถ้าเราดูเราต้องปลิ้นเขาออกมาดูต้องปลิ้นใช่ครับต้องปลิ้นเลยถ้าเราไม่ปลิ้นเราก็ไม่รู้แล้วป๊อปดูรู้ไหมปลิ้นบ่อยไหมก็ถ้าส่วนมากปิ้นหรือเวลาลูกค้าคือเขาต้องการเช็คเพศชัวร์ว่าเขาเพื่อเอาไปบรีดดิ้งนะครับเอาไปเพาะเนี่ยเพาะเลี้ยงเขาก็ต้องให้ผมเช็ควิธีเช็คมี2วิธีครับใช้มือเช็คกับใช้เครื่องมือเช็คแต่เดี๋ยวเราค่อยบอกทีหลังนะครับว่าเราจะเช็คยังไงนี้ไล่งูไปก่อนแล้วปกติมันกำลังถามว่ามันฟีเจอริ่งกันมีในข่าวเดี๋ยวเอาดูรูปนี้ก่อนมันมีในข่าวที่เราดูไอ้เงี้ยมันพันกันแบบนี้เลยอ่ะป๊อปเนี่ยนี่มันเมคเลิฟกันนะครับใช่ครับมันฟีเจอริ่งกันอยู่ว่างั้นใช่ครับคือตัวนี้ถ้าพูดถึงก็เป็นสกุลน่าจะงูจงอางงูสิงพวกนี้ส่วนมากเวลาเขาจะผสมพันธุ์กันในป่าเนี่ยตัวผู้เนี่ยเขาจะเล้าโลมตัวเมียแต่เวลาเขาเล้าโลมเนี่ยเขาจะพันไปพันมาพันไปพันมาแบบเชือกกันเนี่ยใช่ครับคือพันเนี่ยพันลักษณะเนี่ยนี่แต่ในรูปนี่ไม่ใช่งูจงอางครับในรูปนี่กินแมมบ้าจริงเหรอใช่ครับกินแมมบ้าหน้าตาอย่างนี้ฮะคล้ายๆอย่างเงี้ยครับแต่จะไม่น่าใช่งูในไทยนะครับแต่เวลางูพันเนี่ยสังเกตตัวเล็กที่พันอยู่นี่คือตัวผู้ครับตัวใหญ่ตัวที่ชูคอข้างบนนี่คือตัวเมียคือตัวผู้มันจะตัวเล็กกว่าตัวเมียคือเขาจะพันจนกว่าตัวเมียจะยอมพอตัวเมียจะยอมปุ๊บเขาก็จะนอนอย่างเงี้ยครับนอนให้ฟิชเชอร์ลิงนอนให้ฟิชเชอร์ลิงใช่ครับก็คือแต่ไอ้พันนี้ไม่พันกันก็คือพันเหมือนกันครับแต่มันต้องมีเหมือนกับที่ให้วิ่งเหมือนนางแขกอะครับต้องวิ่งข้ามเกาะข้ามภูเขาประมาณนั้นแล้วมันอาจจะต้องมีอารมณ์ด้วยอ่ะใช่มันต้องมีอารมณ์มันก็ตุ้นอารมณ์อะครับเออเหรอแต่อย่างเงี้ยเนี่ยก็เริ่มฟิชเชอร์ลิงเลยไหมฮะเริ่มดึกละแต่เพียงแต่ว่าที่มันน้อยครับมันแคบเออมันโอเคนะมันก็จะได้หนีไปไหนไม่พ้นอ่าใช่นะใช่เพราะนี่เราต้องการผสมเราไม่ต้องการให้มันเหนื่อยเอาให้มันเพราะว่าบางทีกว่าจะผสมตัวเมียได้มันก็เนี่ยนะทับไปทับมาโอ้โหเห็นคุณวิทวัฒน์มองหูมันริมโชว์พาวอะไรอะไรเอ้ยนี่หัวงูอยู่นี่แล้วเวลามันทับกันมันปะกันเนี่ยมันใช้เวลาก็ไม่นานครับก็ถ้าแต่พวกนี้มันเหมือนปะแป๊บเดียวไม่ถึง3นาทีครับไม่ถึง3นาทีครับพับหน่อยไม่แบบเราลมนานแต่เราก็จอกไม่กินน้ำเราลมนานนานมากบางทีนะปะแป๊บเดียวจบใช่ครับบางทีแบบนกอ่ะนกก็แป๊บเดียวเหมือนกันครับนก2วิเองใช่ครับนะมันขี่กันแล้วมันแต่อ๋อจริงๆมันนานกว่านั้นนะครับแต่เขากลัวตกจากต้นไม้เพราะมันค่อนข้างโลดโผนเนี่ยอ๋อต้องรีบใช่ใช่ต้องรีบเพื่อนเดี๋ยวตกใช่แต่เขาบินได้อ๋อบินได้จังหวะที่มากำลังอารมณ์ค้านี่ก็บินไม่ไหวแต่ไก่ไงไก่ก็เหมือนกันอ๋อเรากำลังพูดถึงการผสมพันธุ์ของธรรมชาติในโลกธรรมชาติในป่าอะไรเนี่ยนะใช่ครับไม่ได้ทะลึ่งแต่กำลังจะเปรียบเทียบว่าเฮ้ยมันยังไงมันจะต้องพันกันเป็นเชือกอ๋อเพราะว่าของอย่างของพวกนกพวกไก่พวกเนี้ยเขาคอร์สคล้ายงูเหมือนกันแต่ของเขาลักษณะเขาคอร์สเข้าไปอย่างเงี้ยแต่งูเนี่ยมันยังง่ายตรงที่ว่าอวัยวะเพศของงูตัวผู้เนี่ยเขาค่อนข้างยาวแล้วตรงปลายเขาอ่ะมันจะไม่เหมือนธรรมชาติมันจะเหมือนแอเลี่ยนมันจะเหมือนกับเวลาเขาปลายปุ๊บมันจะเป็นบานเหมือนดอกเห็ดเพื่อจะยึดเกาะไม่ให้มันหลุดพอเขาผสมสมมตินี่มีเขี้ยวไหมคือเขี้ยวมีครับเขี้ยวมีเขี้ยวด้วยเหรอเขี้ยวตรงหางอวัยวะเพศงูไอ้ตรงเขี้ยวนี่ไม่ใช่อวัยวะเพศครับเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ครับอวัยวะเพศเนี้ยอยู่ที่หางมันจะเป็นเหมือนท่อข้างในอะครับพอเวลาเขาผสมลักษณะเขาเกี่ยวคอร์สอย่างนี้ใช่ไหมครับหางตัวเมียจะยกขึ้นหางตัวผู้จะอยู่ข้างล่างแล้วอวัยวะเพศตัวผู้ที่อยู่ตรงช่วงหางก็จะทิ่มเข้ามาในข้างในช่องท้องของตัวเมียแล้วมันจะมีแบบบานเป็นดอกเห็ดมันยึดไม่ให้มันหลุดอะพอฉีดสเปิร์มฉีดอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาออกแต่ขาตรงที่ช่วงโคนหางเนี่ยมันจะเป็นเดือยเหมือนเขี้ยวตะขาบอะครับเวลาเขาขึ้นมาตัวเมียปุ๊บตรงหางก็ทำกระดิกกระดิกเหมือนเราเล่นปูไต่น่ารักเกี่ยวไม่เอาเออช่างมันเถอะโอเคครับเดี๋ยวเขาจะปลิ้นให้ดูนะฮะต่อไปนี่ก็เป็นงูสีเหมือนกันแต่นำเข้าตัวนี้จะสวยมากโอ้ตัวนี้สีสวยตัวนี้พิษไหมฮะตัวนี้ไม่มีพิษครับตัวนี้ไม่มีพิษตัวนี้ black and white king snake
king snake king snake เพราะธรรมชาติแล้วในอเมริกาไทเท็กซัสพวกนี้กินงูหางกระดิ่งถ้าตัวนี้เป็นเนลสันอัลไบโน่ก็คือธรรมชาติของเขามันจะไม่ใช่สีนี้ตัวนี้คือเผือกอีกละเผือกอีกละเผือกถ้าธรรมดามันจะเป็นดำเหลืองดำเหลืองไม่มีพิษไม่มีพิษครับแต่ตาก็ตาแดงเหมือนใช่ครับใช่ครับตาทับทีมโอ้แต่สวยนะครับสวยมากสวยมากครับสวยคือตัวเนี้ยเวลาเราเลี้ยงเพราะว่าสีสันที่ผมบอกผมชอบเลี้ยงงูเพราะว่าสีสันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเยอะมากแล้วสีมันไม่เหมือนใครนั่นแหละคนเท่าหัวงูก็ชอบเลี้ยงงูแบบนี้ต่อไปก็เป็นงูสีเหมือนกันแต่ตัวนี้โอ้อันนี้เป็นฮอนดูรันฮอนดูรัน king snake king snake มีพิษไหมไม่มีครับแต่ตัวนี้มันเป็นการพัฒนายีนธรรมดาเขาจะเป็นดำแดงแต่ตัวนี้เป็นเผือกเนี่ยเป็นเผือกแล้วตาแดงแล้วเป็นตัวนี้เขาเรียกไฮโปเพราะว่ามันจะแดงกว่าปกติสีสันค่อนข้างสวยมากแล้วตัวนี้คือยังไม่เต็มวัยคือโตเต็มที่เนี่ยเท่าพวกคิงสเนกก็คือเมตรกว่าประมาณเมตร40เมตรอันนี้ยาวเท่าไหร่ตอนนี้ตัวนี้ยังลูกอยู่เลยครับตัวนี้ประมาณปีเดียวตัวนี้ก็น่าจะประมาณ80เซนตรงนี้ยังผสมพันธุ์ไม่ได้ยังไม่ถึง18ติดคุกครับเอาติดคุกใช่แน่นอนใช่ยังไม่บรรลุใช่ครับไม่ได้เลยไม่ได้สวยๆครับตัวพวกสมมุติว่างูสีสันสวยๆมากๆพวกนี้กว่าจะพัฒนาสีได้ใช้เวลาเกือบ30ปีเพราะตอนแรกมันมาสเต็ปอย่างนี้ก่อนครับแล้วจนมาเป็นไฮโปเนี่ย30กว่าปีแต่ฝรั่งนะครับมีการข้ามสายพันธุ์ใช่ครับข้ามกันไปเหมือนกับเราผสมปลาครับปลาคราปลาทองอะไรพวกนี้ครับจับสีนู้นมาผสมสีนี้ผสมไปผสมมาจนได้สีอย่างเงี้ยครับครับผมต่อไปก็เป็นงูสีเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าแบ็คคิงตัวนี้น่ากลัวสีดำเลื่อมเหมือนงูเห่าเหมือนงูแมมบ้าแต่จริงๆไม่มีพิษเป็นสกุลเดียวกับคิงสเนกเมื่อกี้ที่ฟิชเชอร์ลิงกันเหมือนงูยางเหรอเนาะใช่ครับถ้าเหมือนงูยางที่เรามาโยนเล่นกันนะใช่ครับแล้วตัวนี้อย่าหยิบพิษนะครับท่านผู้ชมจะเอาไว้เข้าฉากพวกเวลาถ่ายพวกงูมีพิษอะไรพวกนี้เอาพวกนี้เข้าฉากเพราะคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้พวกงูคิดว่าเป็นงูมีพิษตัวนี้ดำสนิทดำสนิทแล้วตาแดงป่ะตาดำครับดำทั้งตัวเลยครับถ้าเทียบไก่ก็ไก่ดำครับไก่ดำแล้วตาดำปิดทั้งหน้าแล้วโอ้โหทั้งลูกอะไรใส่บิ๊กอายประมาณนั้นจะดูท้องเนี่ยท้องก็ดำแต่ต้องออกมาดูอย่าเลยช่างอย่าเลยไม่ค่อยอยากเห็นเท่าไหร่โอเคแต่ตัวนี้ก็พูดถึงคนไทยก็นิยมเลี้ยงกันเยอะครับชอบงูน่ากลัวแต่ไม่มีพิษมันก็ตอบสนองความต้องการได้ระดับหนึ่งนะครับโอ้นี่เขารู้สึกว่าแอคทีฟหน่อยครับแอคทีฟไม่ค่อยออกทีวีครับออกทีวีแล้วตื่นเต้นนานออกทีกินอะไรพวกนี้กินอะไรจิ้งจกพวกนี้กินหนูครับแต่หนูเดี๋ยวนี้มันมีแบบเราไม่ได้ให้หนูเป็นๆนะครับเป็นหนูแช่แข็งคือหนูที่เขาฟรีซมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าถึงเวลาเหนืออาทิตย์ปุ๊บให้อาหารเราก็แค่มาละลายให้มันนิ่มๆเอาไดเป่าให้มันเพิ่งตายใหม่ๆแล้วก็วางไว้เขากินเองแต่ไม่ได้ให้กินเย็นๆนะครับเพราะงูจะไม่กินของที่เป็นเย็นถามนิดนึงแต่ละตัวนี่ทำไมหัวมันเงาๆมันๆอ๋อแทบจะทุกตัวเลยงูมันอยู่ที่เกร็ดครับบางตัวอยู่ที่เกร็ดความเงาความมันอยู่ที่เกร็ดของเขาครับเพราะพวกนี้มันเป็นงูอย่างเนี้ยสังเกตตัวนี้จะไม่มันตัวนี้จะด้านก็เงามันเหมือนกันน้อยครับน้อยเพราะยังน้อยเกร็ดมันจะด้านกว่าถ้าเป็นพวกงูสีสกุลพวกนี้เกร็ดจะเงากว่าครับต่อไปตัวนี้ก็เป็นงูสีเหมือนกันตัวนี้ก็สวยหูนี่เหมือนไอ้ที่เราดูในสารคดีนะฮะใช่ครับมีพิษไหมมันเป็นงูไม่มีพิษครับแต่จริงๆมันเรียนแบบงูมีพิษก็คืองูคอรัลสเนกถ้าบ้านเราก็เรียกงูปะการังครับสีของเขาจะคล้ายๆกันแต่มันจะผิดกันที่สีตรงความดำอย่างงูพวกนั้นอ่ะมันจะเป็นแดงเหลืองดำ อันนี้มันจะเป็นแดงดำเหลืองแล้วความใหญ่แล้วก็ไซส์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันพวกงูคอรัลจะตัวเล็กแต่พิษร้ายแรงกัดคนตายแต่จริงๆบ้านเราไม่มีบ้านเราหายากเพราะว่าส่วนมากงูพิษประเภทนั้นน่ะไม่สั่งนำเข้ามาขายเพราะว่ามันเลี้ยงยากพูดอย่างนี้เหมือนว่าต้องจำให้ได้นะอะไรมีพิษนะแดงเหลืองดำแดงเหลืองดำแดงมีแดงเหลืองดำถ้าเหลืองดำแดงไม่มีแล้วใครเขาจะไปจำได้ว่าเหลืองดำแดงบอกคร่าวๆบอกคร่าวๆเออแล้วมันก็สลับกันเอาเหมือนธงเยอรมันน่ะใช่ๆๆแต่จริงๆแล้วมันสลับกันนี่จำไม่ได้ว่าอันไหนดำเหลืองแดงเนี่ยอันไหนมาก่อนก็ไม่แน่ใจตอนไปรัชดาไม่ได้ดูเอออ้าวต่อโอเคครับต่อไปตัวนี้บอนไพทอนโอ้งูเหลือมงูเหลือมบอนไพทอนคือตัวนี้คนบอนบอนไพทอนสะกดว่าB A W L ลูกบอลลูกบอลครับลูกบอลบอลบอลครับทำไมถึงลูกบอลเพราะว่าสัญชาตญาณของมันเวลาอย่าบอกว่ามันกินลูกเทนนิสไม่ใช่ครับเวลาเขาตกใจเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าเออไอตัวนี้ไม่กัดไม่กัดจริงเหรอใช่ครับเนี่ยเวลาเขาตกใจเนี่ยเวลาเขาตกใจเขาจะขดตัวเป็นกลม
ถ้าตกใจมันจะขดตัวเป็นลูกบอลกลมๆแบบนี้เนี่ยครับมันจะกดอย่างเงี้ยครับมันจะกดอย่างเงี้ยเอาหัวไว้ข้างในเพื่อเซฟหัวเวลาเจอศัตรูศัตรูไม่สามารถทำลายหัวเขาได้เขาจะขดตัวแข็งๆวางก็อยู่กับพื้นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนลูกบอลแต่ถ้าตัวใหญ่มันจะทำยากหน่อยถ้าตัวเล็กมันจะเห็นเลยกลมดิ๊กเลยครับแล้วตัวนี้จะเป็นงูที่คนไทยเลี้ยงเยอะเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีพิษสองเป็นงูที่ไม่ค่อยก้าวแล้วโอกาสกัดมันน้อยกว่าเลี้ยงกันเยอะก็จะอายอยู่ตลอดเวลาใช่ครับจะกดดุไปทุกวันเลยใช่แต่ตัวนี้มันไม่ค่อยอายแล้วมันไม่ค่อยอายด้วยก็คือเดี๋ยวจะเช็คเพศให้ดูว่าอวัยวะเพศเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก็ได้แต่เราดูงูหมดเดี๋ยวจะเอาตัวนี้มาสาธิตครับโอ้โหเดี๋ยวแต่ถ้าตัวนี้เป็นงูเผือกก็คือเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเนี่ยขดมันเป็นงูที่พัฒนาสีจากตัวนี้มาเหมือนกันแต่เป็นงูเผือกตาเขาจะสวยมากตาเขาจะเป็นสีแดงตาแดงมันทำไมมันต้องแลบแดงนะครับสมัยก่อนเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยตัวหนึ่งเกือบ 300,000 โอ้ยจริงเหรอใช่ครับแต่ตอนนี้ถูกแล้วแต่ก็ยังมีตัวหลักเมื่อสักปีที่แล้วที่ออกมาตัวหนึ่งล้านเหรียญล้านเหรียญหนึ่งล้านเหรียญก็30กว่าล้านบาทกว่าล้านบาทแต่มันเป็นเหมือนกับฟาร์มเขาเพาะแล้วเขาตั้งไว้อย่างนั้นคือไม่อยากขายใครอ่ะแต่ถ้าคุณอยากซื้อคุณมาขายมาซื้อผมขายล้านเหรียญโอ้ตั้งไรใช่ครับคือพวกนี้มันจะพัฒนาม็อบจนถ้าชนิดของเขาที่เขาเรียกเป็นม็อบนะครับประมาณเกือบ 4-50 ชนิดแล้วครับก็คือสีต่างๆลายต่างๆเยอะแยะไปหมดโอ้เยอะเลยม็อบงูเลยใช่ครับอ้าวๆๆเจิญเดี๋ยวค่อยมาปลิ้นมันเนาะครับโอเคต่อไปก็อันนี้งูสีเหมือนกันแต่ตัวนี้น่ากลัวดูน่ากลัวหน่อยตัวนี้จะดำๆแดงดำแดงดำมีพิษไหมไม่มีครับไม่มีเป็นสกุลเดียวกับพวกนี้ครับเป็นพวกมิวสเนกใช่ครับแต่ตัวนี้มันอันนี้โตไวเต็มที่ละแต่ถ้าคนไม่รู้ก็ถ้าบ้านเราก็ตีอย่างเดียวครับจะเออใช่เห็นบอกว่าเอาอนาคอนด้ามาด้วยมีครับมีอนาคอนด้าแต่ผมเป็นไซส์เล็กไม่ได้ไซส์ใหญ่มินิอนาคอนด้าเพราะงูแต่ละอย่างที่เรามาสังเกตนะครับสีมันยังไม่ซ้ำกันเลยใช่ใช่ใช่ฮะแล้วในที่ผมมานี่คือส่วนน้อยนะครับทั้งหมดเลี้ยงไว้กี่ตัวนี่คือทำขายด้วยใช่ไหมก็เพาะขายด้วยครับก็เยอะครับหลายก็เป็นร้อยครับถ้าพูดจริงๆใช่ครับอันนี้คืออนาคอนด้าอนาคอนด้าครับนี่ครับโอ้แต่ตัวนี้ดุครับเหมือนคล้ายๆงูเหลือมนะฮะนี่ความยาวเท่าไหร่ครับอนาคอนด้าตัวนี้ประมาณเมตร60ครับตัวนี้หรอครับนี่ตัวนี้เมตร60ประมาณ2ปีเมตร60นี่โอ้ยาวครับแต่เวลามันขดอยู่ในกล่องมันเล็กแต่ถ้าออกมาตัวยาวปิดเลยใหญ่สุดเท่าไหร่ถ้ามันโตเต็มที่ที่เลี้ยงกันอยู่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5เมตร5เมตรครับมี5เมตรแต่ถ้าใหญ่สุดๆเลยก็น่าจะประมาณเกือบ8เมตรนะครับ8เมตรหนักเกือบ200โลตัวขนาดเนี้ยนะแต่อยู่ต่างประเทศนะครับโอ้ครับแต่ถ้าบ้านเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงกันได้ไม่นานก็ประมาณเต็มที่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ100กว่าโลก็มีอยู่อ้ายาครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมก็ชอบเพราะว่า1มันเป็นงูที่สวยสวยเนี่ยจับเล่นไม่ได้เพราะว่า1อนาคอนด้าเป็นงูที่ค่อนข้างก้าวร้าวคล้ายๆงูเหลือมงูหลามบ้านเราอ่ะแต่แรงกว่าใช่ครับการกัดการรัดแรงกว่าเยอะแล้วเขาสามารถกัดได้ทุกทิศทางคือเราจับคอเขาเนี่ยเขาสามารถเอี้ยวปากมากัดเราได้งูเหลือมงูหลามงูอนาคอนดาพวกนี้กัดนะครับกัดครับแม้จะไม่มีพิษแต่กัดนะฮะเหมือนที่คนไปยืนปัสสาวะแล้วกัดขาใช่ครับใช่ครับลายเขาสวยครับเพราะว่าลายพวกนี้เป็นงูน้ำนะครับพวกนี้เป็นงูน้ำใครเอาไปเลี้ยงใครซื้อไปเลี้ยงนี่อนาคอนดามีครับคนไทยที่เล่นพวกงูพวกนี้แหละครับเขาชอบเขาก็ซื้อไปเลี้ยงคืองูพวกนี้ส่วนมากพวกนี้มันขึ้นครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยใช่ไหมจริงๆใช่ครับแต่ส่วนมากถ้าเขาหากินเขาหากินในน้ำมากกว่าคืออนาคอนดาเนี่ยน้ำหนักเยอะเป็นงูที่หนักที่สุดในโลกแต่ถ้าเทียบความยาวสู้งูเหลือมบ้านเราไม่ได้บ้านเรายาวกว่าแต่เขาหนักกว่าเวลากินเนี่ยเขาจะลากเหยื่อลงไปน้ำให้เหยื่อจมน้ำตายแล้วก็กินเพราะว่าพวกนี้เวลาเขาซุ่มโจมตีเนี่ยสีตัวเขาจะสีเหมือนน้ำในอเมซอนตัวน้ำอเมซอนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับใบไม้เขียวๆแล้วตัวเขาจะเป็นเขียวดำๆเหมือนทหารพรานนะครับเวลาเราพรางตัวพรางอะไรเงี้ยเราไปอยู่เรามองไม่เห็นเราก็จะซุ่มมาเฉพาะหัวโผล่มาแค่จมูกเพื่อดมกลิ่นดมกลิ่นของอาหารอย่างอาหารหลักของอนาคอนด้าเลยในอเมซอนคือคาปิบาร่าไอตัวที่เหมือนหนูอะครับหนูตัวใหญ่ๆตัวใหญ่โอ้ใช่ใช่ใช่หนูตัวเท่าหมูนะฮะใช่ครับตัวใหญ่มากแล้วก็อีกตัวก็คือจระเข้ที่เขากินกินจระเข้ครับด้วยโอ้โหแม่เพราะว่าตัวนี้อันพบในบ้านเราแล้วเป็นงูที่เป็นสีสวยแล้วมีพิษอันตรายชื่องูก็ถ้าบ้านเรามันจะมีหลายชื่อครับบางคนถ้าทางใต้เขาเรียกทับทางบางที่เขาถ้าทางอีสานก็เรียกทับสมิงคลาแต่ชื่อจริงๆคือทับสมิงคลาชื่อเพราะมากนะครับเป็นงูที่ชื่อเพราะมากที่สุดทับสมิงคลาแต่อันตรายอันตรายเป็นอย่างมากด้วยนะครับตัวนี้ครับเอ้ยอ
สนับสนุนโดย AIS Sing Discover 500เพราะมากนะครับเป็นงูที่ชื่อเพราะมากที่สุดทับสมิงขลาแต่อันตรายอันตรายเป็นอย่างมากด้วยนะครับตัวนี้ครับเอ้ยย่อนี่ครับตัวเล็กๆคือตัวนี้มันเป็นไซลูกครับยังไม่โตเต็มที่คือโตเต็มที่เนี่ยความยาวเขาจะประมาณงูคิงสเนกแต่พิษเขาเนี่ยเป็นกลุ่มงูสามเหลี่ยมพิษมีผลต่อระบบประสาทนะครับคืองูพวกนี้ตัวนี้มันจะไม่เหมือนงูสามเหลี่ยมตรงที่ว่างูสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะถ้ากลางวันจะไม่ค่อยดุแต่นี้กลางวันกลางคืนดุหมดแล้วตัวนี้เป็นงูที่พบทุกภาคของประเทศไทยแต่เป็นงูที่ชอบอยู่ตามที่ลุ่มแฉะตามหนองน้ำตามบึงอะไรพวกนี้เพราะพวกนี้หากินแฉะอาหารเขาคือปลาปลาไหลแล้วก็ลูกงูคือถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปเห็นก็แนะนำเลยนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าตัวนี้เป็นงูที่ฉกไวคือไปโดนแตะตรงไหนปุ๊บมันตวัดหัวกัดได้ทันทีแล้วก็ทับสมิงขลาใช่ครับก็คือเซรุ่มที่สวภามีแต่ถ้าก็โดนกัดต้องรีบไปหาหมอภายใน3ชั่วโมงนะครับเพราะว่างูพวกนี้เวลาเขากัดเนี่ยส่วนมากงูกัดไม่ได้กัดเพราะว่างูอยากกัดงูกัดเพราะ1ป้องกันตัว2ไปเหยียบโดนนะครับอย่างนั้นฮะประมาณเดียวเหมือนไปเหยียบหางแมวประมาณนั้นนะใช่ครับแต่ถ้าเราเจอตามธรรมชาติสมมุติเราเดินอยู่แล้วเราไปเจอเขาเลื้อยอยู่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับยืนเฉยยืนเฉยๆปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเลื้อยไปเองหรือไม่กระทืบเท้าหน่อยให้มันรู้ว่ามีแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเพราะงูรับแรงสั่นสะเทือนได้ที่ช่วงท้องพอมันรู้ว่ามีสั่นสะเทือนปุ๊บงูสัญชาตญาณงูจะเลื้อยหนีทันทีอย่างไวจะโดนกัดต่อเมื่อเราไปจับมันเท่านั้นเองอ้าวแล้วครับมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถามก็คือข่าวคราวอีกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของงูเลื้อยออกมาจากซ่วมอ๋อได้ครับแล้วมากัดคนแก่แล้วดึงกันนะฮะเดี๋ยวนะฮะว่าอันนี้เป็นจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะถามผู้สันทัดกรณีท่านนี้ว่าป้องกันอะไรอย่างไรไปดูวีทีอาร์นี้ครับวีทีอาร์ที่งูเห่าติดคาอยู่ในซ่วมชักโครกในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราดูนะฮะแล้วกำจัดอย่างไรเชิญชมครับเนี่ยเมืองไทยนะครับงูเห่านะฮะเลื้อยขึ้นมาจากส้วมชักโครกจริงเป็นอย่างนั้นจริงนะครับคือดูตามรูปอะครับตามรูปเนี่ยงูมันจะพันอยู่รอบโถช่วงที่เป็นช่องว่างของโถที่เป็นน้ำนะครับคือถ้าปกติทั่วไปถ้าคนจับงูที่ฝึกอบรมมาค่อนข้างดีอะเขาจะรู้คือสมมติอย่างเนี้ยถ้าในวีดีอาร์เนี่ยคือคนนี้เขาเอาเชือกล็อกไว้ละครับคือถ้ามีคนหนึ่งถ้าให้ดีไม่ต้องทุบอย่างนี้ก็ได้ครับแค่เราเอามือเอื้อมไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนกับโดนตัวเขาอะโดนตัวเขาปุ๊บเขาจะคลายออกมาทันทีแล้วก็จะออกหลุดออกมาง่ายๆเลยนี่ต้องทุบโถเลยนะที่ทุบเพราะว่า1งูเขากลัวพอ1งูเขากลัวเขาพยายามจะรัดให้ถึงที่สุดเพื่อจะไม่ให้เขาโดนฆ่าเขาก็พยายามจะกลัวกันแหละพอกลัวปุ๊บก็จะไปรัดอะไรได้มันจะรัดไม่หมดรัดหมดเลยครับแต่จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราอบรมหรือว่าฝึกมาดีๆเนี่ยเรารู้เนี่ยไม่เป็นไรพอเขาล็อกไว้แล้วไม่ต้องกลัวว่างูมันจะกัดแค่เข้าไปแล้วก็เอามือไปสกิดเหมือนจั๊กกะจี้อ่ะครับงูมันตกใจปุ๊บมันจะคลายตัวทันทีอย่าแต่ใครเขาจะไปเอาไปสกิดมันนะฮะก็อันนั้นคือต้องอบรมครับเพราะว่าพวกนี้ต้องได้รับการอบรมการฝึกมาแต่จริงๆโอเคถ้าอย่างเงี้ยมันอยู่ที่สถานการณ์ครับคนเขาสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือว่างูไอ้งูเนี่ยมันเลื้อยแล้วโผล่ขึ้นมาจากใต้ชักโครกอ๋อเป็นไปได้ครับมันอยู่ที่การวางสุขาภิบาลของบ้านนะครับคือถ้าสมมติว่าบ้านเราวางสุขาภิบาลคือส้วมอ่ะระบบการต่อท่อเราต่อเข้าบ่อเกิดแล้วก็มีบ่อเกิดต่อลงบ่อน้ำทิ้งบ่อซึมก่อนใช่ครับแล้วลงบ่อน้ำทิ้งเนี่ยโอกาสที่งูจะเข้ามันก็น้อยครับแต่ส่วนมากถ้าบ้านก็เอาพูดง่ายก็มักง่ายอ่ะครับครับคือเจ้าของบ้านอาจจะไม่รู้นะครับแต่คนที่มาทำเนี่ยคนที่มาวางระบบให้เราเนี่ยเขามักง่ายอ่ะครับเขาต่อตรงกับท่อน้ำทิ้งเลยไอ้ย่าหมายความว่าอุจจาระลงจากส้วมก็ลงท่อน้ำทิ้งเลยใช่ครับตรงนั้นนะฮะถ้ามีการมักง่ายทำอย่างนั้นผิดสุขลักษณะอย่างแรกก่อนแล้วใช่ครับแต่อันตรายเกิดขึ้นด้วยเพราะว่างูอยู่ในตามท่อน้ำนะฮะโดยทั่วไปเพราะว่ามันหนีมนุษย์ลงไปตายท่อน้ำโดยเฉพาะงูเหลือมคือหากินในท่อน้ำด้วยหากินในท่อน้ำเพราะว่างูหนูอะไรต่างๆมันเยอะนะฮะหนูจะเยอะหนูเยอะแมงสงแมงสาบเนี่ยเป็นอาหารของมันหมดใช่ครับถ้ามันพยายามที่จะออกมาหรือเนี่ยมันเลื้อยไปเลื้อยมามันไม่รู้ว่าเลื้อยไปไหนมันเข้ามาในรูซ่วมบ้านเราทิ้งเอาไว้นะพอมันเข้ามาปุ๊บมุดขึ้นท่อม้วนสองทีโผล่หน้าจ้าเอเราเลยสัญชาตญาณของงูครับของงูเนี่ยคือเวลาเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้มันจะไปโผล่ไหนเขาก็เลื้อยไปทั่วครับครับ
คือจังหวะถ้าโชคดีไปก็คือตอนที่เราเข้าเขาโผล่มาก็โอเคครับโผล่มาเราก็ยังเห็นว่าเขาโผล่แต่ทั้งจังหวะที่เรานั่งอยู่แล้วเขาโผล่มาเนี่ยอันนั้นไม่รู้เพราะว่าระบบการวางเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนที่เขามาสร้างบ้านให้เราเขาวางท่อแบบไหนใช่มั้ยครับเพราะว่าถังแซกล่ะฮะถังแซกก็คือถังส้วมใหญ่ๆที่เขาฝังไว้ใต้ดินถังแซกเนี่ยมันได้อย่างนึงเพราะว่าถังแซกมันจะไม่เต็มมันจะเก็บพวกเศษเนื้อไว้แล้วมีน้ำลอยขึ้นมาแล้วมันจะมีช่วงจังหวะค่อนข้างสูงชันงูมันเลื้อยขึ้นไปไม่ได้ก็เหมือนมันตกอยู่ในถังใช่ไหมครับมันหาทางขึ้นไม่ได้มันก็จะวนอยู่ในถังมันก็ขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นท่อตรงเนี่ยมันตรงอย่างเดียวเลยก็คือมันเห็นมันไปหมดแล้วจังหวะที่มันช่วงขึ้นมาของคอหามันจะเป็นเหมือนกับซิกแซกหน่อยนะครับคือเขาจะหาทางออกเพราะว่าเวลาเขาเข้าไปมันจะเจอน้ำเรามี VTR ของหนูที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ถังนั่นนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าหนูโผล่ขึ้นมาใต้ส้วมได้อย่างไรนี่คือเขาถ่ายทำจริงนะฮะว่าสัตว์เลี้ยงได้ขึ้นมาจากใต้ส้วมได้จริงครับไม่ยกเว้นงูครับชมครับNa повороте крыса находит воздушный карман, достаточный, чтобы помочь ей проложить путь до конца. И как она умудряется так сжимать свое тело? นั่นแหละครับมันขึ้นมาได้จริงเพราะฉะนั้นสำหรับการต่อตรงนะฮะท่อส้วมที่ต่อตรงใช่ครับแล้วไปออกท่อน้ำทิ้งของเทศบาลหรือทางกทมจริงเลยเนี่ยฮะต้องแก้ไขครับงูเข้ามาได้นะฮะไม่ใช่พูดเล่นนะครับเราโทษเขาไม่ได้ครับเราไม่ได้โทษเขาโทษวิธีการสร้างหรือว่าช่างมักง่ายที่ต่อตรงเข้าไปซึ่งผิดโดยเด็ดขาดอยู่แล้วไอ้ผิดไม่ว่าแต่ภัยจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้นะครับใช่ครับให้ระมัดระวังอ่ะเรามาดูเพศงูได้ครับเอาตัวไหนเอาตัวเดิมไอตัวเดิมงูบอลดีกว่าครับงูบอลก็ดูเพศผู้ก็ได้ครับเพราะว่าเพศผู้เนี่ยมันจะมีอวัยวะเพศออกมาแต่ตัวเมียมันจะไม่มีมันมีวิธีเช็ค2วิธีก็คือถ้าผู้เชี่ยวชาญเก่งๆเลยเขาจะใช้มือธรรมดาเช็คแต่ผลออกมาอาจจะประมาณ 50-70% ไม่ 100% แต่มีอีกวิธีนึงคือ 100% เช็คได้เลยว่าตัวผู้ตัวเมียโอเคนะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์จะเป็นเข็มนี่นะครับมันจะเป็นเข็มเล็กๆและตรงปลายเข็มจะเป็นตุ่มนะครับเหมือนที่ถักโครเชต์ครับก็เลยจะบอกว่าเหมือนที่ถักโครเชต์นะฮะตัวนี้เป็นเข็มไว้สำหรับเช็คเพศนะครับเพราะเวลาเพศของวัยวะงูเขาจะเป็นท่อและตรงกลมๆที่มีไว้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันทะลุครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนถ้าเทียบมันเป็นเหมือนถุงครับพอเราไปดันปุ๊บพอถึงตรงนี้มันจะไม่อันตรายต่องูเพราะถ้าเราไปปล่อยเป็นแหลมๆเนี่ยมันจะทะลุออกมานะครับอย่างนี้คือใช้สำหรับงูตัวไซส์ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ไล่ไซส์ลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เพศมันเล็กขนาดนั้นเหรอฮะไม่ครับอยู่ที่ไซส์งูครับก็เหมือนกับงูตัวเล็กเราไปใช้ใหญ่เดี๋ยวมันมาอ่านเข้าใจโอเคก็รู้อยู่นะฮะอะไรเนี่ยทะลึ่งเหรอคนนี้ทะลึ่งสำหรับตัวนี้เราใช้ไซส์แค่นี้พอจึ๊กดึงพอพอจุ๋มจิ๋มหน่อยจุ๋มจิ๋มลองดูแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราจะเช็คเพศปุ๊บต้องมีวาสลีนรอลื่นหน่อยหน่อยเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวฝืดครับเอาโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูตัวผู้ก่อนนี้เราใช้เข็มเช็คให้ดูก่อนนะครับว่าเช็คยังไงก็คืออวัยวะเพศของเขาจะอยู่ตรงช่วงหางที่เห็นสีน้ำตาลเนี่ยครับนี่ตัวผู้เหรอที่ใช่ครับที่เห็นสีน้ำตาลเนี่ยเหลืองๆเนี่ยคือเขี้ยวเขาที่บอกไว้ช่วยกระตุ้นอารมณ์ครับนะครับนะฮะแล้วเวลาเราใส่เนี่ยคืออวัยวะเพศเขาจะอยู่ช่วงนี้นะครับเวลาเราทิ่มเราจะเข้าไปถึงรูแล้วนะเราดูความยาวของเข็มนะครับเนี่ยที่เราทิ่มเข้าไปงูมันจะสะดุ้งหน่อยเพราะมันเสียวนะฮะเดี๋ยวแหละนี่ตัวผู้ครับคือเวลาตัวผู้เนี่ยเวลาเราเช็คเข้าไปเนี่ยเข็มจะเข้าไปมิดด้ามเดี๋ยวตัวผู้ทำไมโทษนะทำไมมีรูอ่ะก็คือรูอวัยวะเพศเขาไงครับก็คือของเขาไม่เหมือนของเราของเราอีกแบบของเขาจะเป็นเหมือนท่อใช่ไหมครับแล้วตรงช่วงปลายท่อมันจะเหมือนท่อยางอ่ะแล้วตรงปลายท่อมันจะเป็นหัวเหมือนเห็ดคือถ้าเราแล้วมันออกมาไหมออกครับแต่ออกคือเวลาเขาออกเขาจะผสมอยู่เขาถึงจะออกเพราะถ้าตอนนี้เราออกมาบางทีเขาเข้าลำบากแต่ถ้าเราไม่มีอารมณ์ตอนนี้ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์จะไม่ออกใช่ไม่มีอันนี้คือฝืนเขาะนะครับอันนี้คือตัวผู้เดี๋ยวเราใช้มือให้ดูว่าตัวเมียตัวผู้เวลาถ้าเราใช้มือเช็คแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือเวลาเราจับนิ่งๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆดันเนี่ยครับนี่ออกเนี่ยครับ
มันต้องเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้ยังไม่สุดนะครับอันนี้แค่ครึ่งนึงของเขาไอตัวที่เป็นปลาที่เป็นเหมือนกับดอกเห็ดเนี่ยมันอยู่ข้างในมันต้องใช้น้ำอุ่นฉีดเข้าไปแล้วมันจะบานออกมาเลยครับแต่ตัวที่เป็นแดงๆนี่คืออวัยวะเพศครับเพราะเวลาอย่างเงี้ยอย่างตัวผู้เสร็จทำไมมันอันนี้ตัวเมียมันไม่ค่อยเซ็กซี่เลยอ่ะคือตัวเมียตัวเมียเวลาเราเช็คเนี่ยครับเวลาเราเช็คเขามีเนี่ยเข้าไปได้แค่นี้นิดเดียวนี่ครับนิดเดียวก็คือแค่ปลายนี้นิดเดียวนะครับแต่ตัวเมียเขาจะมีเขี้ยวที่หางเหมือนกันมีเขี้ยวเหมือนกันใช่ครับถ้าเราดูเงี้ยเราดูไม่รู้ครับตัวผู้ตัวเมียนะครับเพราะเวลาผสมพันธุ์เนี่ยตัวผู้เขาจะใช้ลักษณะเป็นอย่างนี้ครับเราจะถ่ายดูคือตัวเมียจะนอนอยู่ข้างล่างตัวผู้จะอยู่ข้างบนแล้วเวลาเข้ามาปุ๊บเขาจะปะกันอย่างนี้ปะกันอย่างนั้นเลยปะอย่างนี้ครับอพอปะเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บอวัยวะเพศเนี่ยเขาจะไหลเข้าอยู่ในช่องท้องตัวเมียแล้วก็เกี่ยวกันอยู่ประมาณสัก3นาทีเสร็จกิจแล้วก็ออกแค่นั้นเองเสร็จกิจแล้วออกใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนตัวล็อกอะครับเพราะถ้ารีบออกมาเดี๋ยวขาดไอ้โอ้เป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองก็เหมือนสุนัขนะฮะใช่ครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงคือสุนัขพอถึงเวลาเขาจะหันหลังหันหลังเพราะว่าพอหันหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวล็อกของเขาอยู่แค่นั้นเองอวัยวะเพศก็จะบานออกแล้วก็ล็อกเพื่อเป็นการฉีดน้ำสุจิเข้าไปแต่ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันไม่มีขายในเมืองไทยต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศเออเหรอฮะแพงครับชุดหนึ่ง 3,000 กว่าบาทแต่สำหรับคนที่คิดว่าจะไว้เพาะพันธุ์มันก็คุ้มครับก็ใช้ได้นานมากโอเคครับวิธีจับงูเหรอมีคนอยากจะรู้วิธีจับงูก็ถ้างูเข้าบ้านวิธีจับงูที่ปลอดภัยทำยังไงส่วนมากเลยครับแนะนำก่อนนะครับว่าถ้างูเข้าบ้านเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับงูอะไรก่อนที่จะไปจับมันต้องรู้ชนิดงูก่อนนะครับว่ามันเป็นงูอะไรงูมีพิษหรืองูไม่มีพิษแต่ถ้างูมีพิษผมแนะนำเลยนะครับอย่าไปจับครับโทรบอก191ก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะประสานงานพวกมูลนิธิมาช่วยจับนะครับแต่ถ้าเกิดงูไม่มีพิษเราสามารถจับเองโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนเขาเรามีวิธีทำก็คือเป็นอุปกรณ์ง่ายๆเลยบ้านๆเลยครับมาแล้วโหนดนะฮะอุปกรณ์ง่ายๆแบบนี้แหละครับก็แล้วก็มีเบอร์นะฮะเราจะขึ้นเบอร์ไว้ว่าหน่วยงานที่รับจับงูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะนี่อะไรอันนี้ตัวสาธิตครับเดี๋ยวค่อยตัวสาธิตครับโอ้ยมีปล่อยออกมาเพ่นพ่านข้างนอกด้วยเหรอเดี๋ยวต้องเพราะเราเดี๋ยวทำไม้เสร็จเราต้องสาธิตครับเออก็คืออันนี้คืออันแรกเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์คือใช้มือเปล่าๆกล้าจับก็คือถุงมือหนังหนาๆสำหรับงูไม่มีพิษนะครับแต่ถ้างูมีพิษไม่แนะนำเพราะมันสามารถกัดทะลุได้แต่ถ้าเป็นพวกงูหลามงูทางมะพร้าวงูสิงเข้าบ้านแล้วเราไม่ค่อยกลัวงูเท่าไหร่แต่ไม่สามารถไม่แนะนำให้เอามือเปล่าๆไปจับเพราะว่าถ้าจับปุ๊บมันกัดเลือดออกเหมือนกันใช้ถุงมือในการจับง่ายกว่าติดไว้ที่บ้านก็ได้ถ้าเรารู้ชนิดของงูนะครับเจอครับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์สำหรับคนที่ไม่กล้าจับงูเลยกลัวงูก็คือให้เตรียมท่อ PVC นะครับประมาณสัก4หุ่นทั่วไปคือแล้วแต่กลัวมากกลัวน้อยถ้ากลัวมากก็ยาวๆหน่อยถ้ากลัวน้อยก็สั้นๆได้มันจะได้ถนัดหน่อยนะครับก็คือแล้วก็เชือกไนลอนขอแนะนำเส้นหนาๆหน่อยเพราะว่าถ้าเส้นเล็กเกินไปเวลาเราไปเจองูใหญ่ๆเราดึงไปดึงมาเดี๋ยวเชือกขาดแล้วก็วิ่งกระจายเลยนะครับแล้วก็พันหัวด้วยเทปนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ลอดไปที่ท่อลอดให้มันทะลุออกมาเลยครับก็คือทำเป็นห่วงอยู่ที่ปลายใช่ครับทำห่วงที่ปลายแต่ตรงห่วงเนี่ยเราใช้สก็อตเทปล็อกอีกทีหนึ่งครับเนี่ยตรงนี้นะครับพอมันโผล่มาปุ๊บเราก็ใช้ตัวนี้ขดมาแล้วเอาสก็อตเทปผ้าหนาๆเนี่ยครับมาดันเนี่ยมาพันไว้พันให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราพันไม่แน่นเวลาเราจับแล้วเกิดสมมุติว่างูเขาหลุดมาจริงๆอ่ะก็อีกแล้วเราก็ช่วยไม่ได้ครับเนี่ยครับพันให้แน่นอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะบ่วงเงี้ยครับก็คือทางเดียวละตอนนี้ใช่ครับก็คือเราก็ไม่ต้องทำใหญ่ยาวมากแล้วลักษณะเนี้ยครับวิธีการก็คือเอาหัวงูเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในนี้ได้ก็ดึงอาจารย์เรียบร้อยรัดคออยู่ครับแต่ส่วนมากเนี่ยคือถ้าเราไม่ปล่อยปุ๊บเราก็ปล่อยเชือกงูก็จะหลุดแค่นั้นเองคือส่วนมากตัวนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วมันประหยัดที่สุดในการทำเก็บไว้ที่บ้านได้ทั้งงูมีพิษงูไม่มีพิษคือถ้าช่วงระยะห่างขนาดนี้งูไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะมันไกลมากยกเว้นอนาคอนดา8เมตรอย่าไปยุ่งกับมันใช่ครับอันนั้นก็ต้องมีหลายคนช่วยกันจับนะครับ ก็เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราสาธิตให้ดูอะไรนะอยู่ในถุงนั่นอะไรนี่คืองูที่เข้าบ้านคนบ่อยที่สุดเลยครับงูเหลือมครับเอ้ยแต่ตัวนี้เป็นไซส์ที่เข้าปกติคือเข้าบ่อยๆตัวใหญ่กว่านี้เราไม่ได้เอามาพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยครับอู้ครับอุ้ยเนี่ยฮะเนี่ยฮะดูนะครับ
คือเวลางูทั่วไปเนี่ยเราเห็นเขาคนเนี่ยเขาจะกลัวอย่างเงี้ยเวลาเรามาปุ๊บเนี่ยเขาอ้างอย่างเงี้ยเราค่อยๆใส่เข้าไปปุ๊บรูดเบาๆล็อกอยู่แล้วครับเรียบร้อยล็อกอยู่เลยพองูโดนรัดโดนล็อกคอสังเกตสิครับตัวเขาจะพันเหมือนที่ผมบอกว่าเวลางูมันกัดเราอ่ะกัดเราเสร็จแล้วงูมันรัดเพราะว่างูมันต้องการอิสระแต่ถ้าเราปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะคายทันทีเลยเห็นไหมครับคือเทคนิคไม่มีอะไรครับงูไม่ได้กินครับแต่งูมันตกใจปล่อยหัวเขาก็ปล่อยแต่ถ้าเราไม่ปล่อยเขาก็รัดมีอยู่แค่2 อย่างเองครับแค่นั้นเองเนี่ยครับเนี่ยพอเนี่ยอัตโนมัติของเขาเนี่ยรัดทันทีเลยรัดทันทีโอ้สัญชาตญาณของการสัญชาตญาณการเอาตัวรอดครับพอปล่อยปุ๊บจบจบพอปล่อยปุ๊บจบนะแล้วงูเหลือมันเป็นงูที่ค่อนข้างดุครับแต่ตัวนี้มันช่องฉกมันสั้นนะครับเพราะงูมันตัวเล็กแต่เป็นงูที่เข้าบ้านก็คือประมาณไซส์นี้เพราะช่วงนี้เป็นหน้าลูกงูหน้าลูกงูใช่ครับถึงมันจะไม่มีพิษนะครับแต่เขี้ยวมันอันตรายครับเพราะงูเหลือมเนี่ยเขี้ยวมันไม่เหมือนงูทั่วไปก็คือเขี้ยวมันจะเป็นเหมือนเบ็ดนะครับเวลากัดเนี่ยช่วงจังหวะอย่างเงี้ยหันจะไม่โดนแต่เราต้องดูเผื่อเพราะงูเนี่ยช่วงคอเวลาเขาพับมาเนี่ยประมาณนี้ไม่โดนแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้กว่านี้โดนนะครับนี่งูเหลือมหรืองูหลามมันดูต่างกันยังงูเหลือมครับสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นแถบกรุงเทพสมุทรปราการทั่วไปจะเป็นงูเหลือมหมดเลยครับสังเกตง่ายๆคือหัวเขาจะเป็นสีเหลืองตาเขาจะเป็นสีส้มตาเป็นสีส้มแล้วลายตัวเขาจะเป็นเหมือนตะข่ายอะครับแต่ถ้าเป็นงูหลามตัวจะดำหัวเป็นลูกศรส่วนมากงูหลามจะมีทางแถวสุโขทัยอะไรขึ้นไปยาวเอาเถอะครับป๊อปเอามันเข้าวานก็เดี๋ยวเอาเถอะครับผมเอาเข้าได้แต่ผมไม่รู้จะจังไงคุณวิทวัฒน์ช่วยจับจับเฉยๆคือสาธิตจับแล้วต้องถามวิธีเก็บด้วยเพราะว่าถ้าเราจับแล้วเราไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนมันต้องมีเก็บครับคือเป็นถุงผ้าไม่ยากครับแซมอันนี้แซมอันนี้คุณวิทยวัฒน์ดีกว่าผมว่ามันน่าจะได้ฟิลกว่าพันเดียวกันพันเดียวกันพวกนี้กับหัวงูพอกันแหละเนี่ยโอเคครับนะจับถุงไว้อย่างนี้นะครับจับถุงแซสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu New X ต้องมีเก็บครับคือเป็นถุงผ้าไม่ยากครับแซมอันนี้แซมอันนี้คุณวิทยวัฒน์ดีกว่าผมว่ามันน่าจะได้ฟิลกว่าพันเดียวกันพันเดียวกันพวกนี้กับหัวงูพอกันแหละเนี่ยโอเคครับนะจับถุงไว้อย่างนี้นะครับจับถุงแซมไปเลยไปเดี๋ยวไม่มีใครเล่นไม่อันตรายครับเพราะว่างูเราลัดเสร็จเขาจะจ้องอยู่ที่เราแค่ถือถุงไว้เฉยนะครับจับไว้ลักษณะนี้นะครับโอเคครับรับแบบตะกี้นะรับแบบตะกี้นะครับรับแบบตะกี้เฮ้ยเอาลึกๆเลยไอ้เอาตื้นตื้นหน่อยตื้นตื้นเงี้ยโอเคตะกี้มันยังเหลืออีกเยอะอ่ะเดี๋ยวก็พันไม้ก่อนเอาตื้นตื้นไหนพันไม้ผมมาเลยครับล็อกคอแล้วล็อกคอแล้วไม่อันตรายมันใกล้เกินไปอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คนอื่นมาเชิญนะไม่เอามันใกล้มากครับไม่เอาคุณธีรพัฒน์พงษ์บุญครับขอบคุณครับครับร่วมโซเชียลแคนครับจะพาคนดังนะครับจากโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมาทำคลิปใหม่ๆในรายการของเราครับโดยที่คุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปชมคลิปทุกคลิปได้นะครับทางช่อง2020 Entertainment ครับผมและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นคู่ดูโอตอนนี้ดังซุปเปอร์สตาร์สนั่นในโลกออนไลน์มากนะคะเป็นดูโอ2คนชายหญิง cover เพลงของศิลปินดังๆมากมายซึ่งตอนนี้แฟนเพจเขามีถึง1,200,000 คนแล้วค่ะแล้วไม่เท่านั้นนะคะถ้ารวมยอดวิวที่ดูคลิปของเขาทั้งหมดมารวมกันเนี่ยตอนนี้70 ล้านครั้งเลยดังมากเยอะมากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศรวมกันใช่ครับมัน60กว่าเองนะประชากรไทย70 ล้านแล้วเหรอใช่ครับดังกว่านั้นนะฮะฮอตถึงขั้นว่าศิลปินตัวจริงนะฮะ
จะต้องจ่ายเงินเพื่อจ้างให้เขาคัฟเวอร์เพลงของตัวเองจะได้จ้างลงยูทูบใช่เพราะว่าพอลงไปเนี่ยดังทุกเพลงเลยนะครับถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวตอนนี้ก็มีค่ายเพลงมาดึงตัว2คนนี้ไปเป็นศิลปินแล้วด้วยนะครับไปชมคลิปของพวกเขาดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรใน YouTube ครับแบบน่ารักมากเลยเสียงน่ารักอย่างนี้เราไปพบกับตัวจริงเลยดีกว่านะคะชื่อวง The 38 Years Ago ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดว่าวงนี้มีกันแค่2คนซะอีกใช่ค่ะมี2คนค่ะแล้วคนนี้คือตัวแถมเต่งของ2ทีมวันนี้มาช่วยตีกลองช่วยตีกลองฮะแนะนำตัวเองกันก่อนเลยค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อพีทค่ะปณิชาเมธาวิชิตชัยค่ะนักร้องนำค่ะพีทสวัสดีครับชื่ออมยิ้มครับธัญวัฒน์เชิญกระจ่างชื่ออะไรนะอมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มนะฮะน่ารักมากแล้วมือกลองนะชื่อลิวครับแล้วพี่พงศ์เป็นพาวงครับติกองพี่หล่อค่ะพี่เขาหล่อกับพี่วงยิ้มหล่อเล่นค่ะเลยทำไมถึงชื่อวงเอกอีเอกเอียโอเทอร์ตี้เอ็กไม่ใช่ไก่ค่ะเทอร์ตี้เอ็กเทอร์ตี้เอ็กเยสโก้ค่ะเทอร์ตี้เอ็กต้องมีลิ้นออกมานิดนึงนี่ไม่ใช่นิดเดียวแล้วเยอะไปแล้ววงเทอร์ตี้เอ็กเยสโก้ใช่ค่ะใช่ครับเยอะโก้ค่ะอโก้เยสโก้มีใครอายุ38หรือเปล่าจริงๆชื่อวงมาจากอายุ2คนรวมกันครับเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะพีทอายุเอ้ยไม่16 จะพูด26 เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะพีทอายุ16ค่ะพี่ยมยิ้มก็22ค่ะก็เลยบวกกันเป็น38ค่ะแล้วก็แบบเติมคำว่าอโกเพื่อว่าวงนี้ได้เกิดมาเมื่อ38ปีที่แล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบวงนี้เกิดมา38ปีไม่อย่างนั้นต้องคอยเปลี่ยนตามอายุก็ปีนี้ก็ต้องเป็น41 years ago 41 ปีมาแล้วน่าจะ200 years วงนี้หรือเปล่าเราวงเรารวมกันอยากทราบเรื่องที่บอกว่ามีศิลปินมาขอให้ cover เพลงเขาเพื่อให้เพลงเขาดังเนี่ยมีเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าฮะจริงๆก็เป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันอะไรเงี้ยฮะเขาก็บอกว่าเออช่วย cover ให้หน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็ชอบใช่ใช่ครับที่เขาทำมาใช่ก็มาร้องเป็นแบบสไตล์พวกเราใช่ครับก็เป็นการช่วยกันครับช่วยกันอีกทางนึงนะฮะต้องจ้างไหมก็มีพากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน้อยก็จ้างเป็นมือไปใช่ครับอ๋อดีฮะก็ดีฮะศิลปินในสมัยก่อนท่านผู้ชมคงจะทราบนะครับคนที่ออกเทปสมัยก่อนเรียกเทปเป็นคาสเซ็ตเทปเป็น DVD เป็น CD ออกมาไม่ออกเลยนึกไม่ออกตอนนั้นปอยยังเด็กอยู่มากเด็กอยู่มากจะเล่าให้ฟังสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องไปจ้างวิทยุเปิดครับออกมาแล้วต้องจ้างวิทยุเปิดตอนนี้จ้างให้คนอื่นช่วยร้องด้วยครับคัฟเวอร์คือการร้องเพลงของเขานั่นเองใช่ฮะแปลกดีเพราะว่าก็หวังคงจะหวังยอดวิวที่มีแฟนแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยวงนี้ได้ข่าวว่ามีค่ายเพลงมาติดต่อแล้วด้วยล่ะค่ะไหนเล่าให้เราฟังหน่อยสิค่ะก็ตอนแรกๆพวกเราก็ทำเพลงกันเองค่ะทำแบบเล่นๆทำคลิปกันเองใช่ค่ะทำคลิปกันเองค่ะก็สักพักนึงก็ได้มีโอกาสได้คุยกับทาง Warner Music Thailand ค่ะก็เลยได้เซ็นสัญญากับทางค่ายค่ะแล้วก็ได้ออกเพลงซิงเกิลเป็นของตัวเองค่ะเป็นศิลปินเต็มตัวค่ะเก่งมากเลยแล้วไปทำอีท่าไหนทำไมได้ตั้ง70ล้านวิวท่าไหนเออท่าไหนเขาก็นั่งร้องของเขาอย่างนี้เราไม่รู้ท่าไหนเราก็นั่งผมก็เห็นนั่งทุกท่าท่าเดียวเราก็อยากจะรู้เคล็ดลับหน่อยเนาะจริงเหมือนกับว่าพวกเราเป็นธรรมชาติมั้งครับ
เวลาเราอัดคลิปเราไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรมากมีแค่กล้องตัวเดียวเล่นแล้วเราก็ไม่ค่อยเทคครับเวลาเราเล่นผิดอะไรแล้วบางทีก็แบบมันเหมือนแบบปกติเขาจะอัดกันแบบอยู่ดีๆก็ร้องมาเลยพวกเราก็จะแบบ5 4 3 2 1สวัสดีค่ะพวกเราวงเดเทที่ดิสโก้ค่ะวันนี้อยู่กับพีทนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขามันแบบมันรู้สึกแบบเขาคงแบบอุ๊ยอันนี้ปุ๊บเธอทำอะไรมันดูเหมือนว่าพวกเราเป็นธรรมชาติแล้วสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายมั้งครับเราเหมือนแบบเราส่งสารไปให้เขาได้ง่ายเอาแหละเอาแหละทางนั้นเราจะทำอย่างนี้บ้างเราจะทำอย่างนี้บ้างท่านผู้ชมต่อไปนี้เทคเดียวนะครับไม่มีการแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นพลาดปล่อยพลาดผิดปล่อยผิดดูสิเราจะได้สักลืมเนื้อลืมได้ลืมเนื้อเลยค่ะน้องผิดเลยค่ะพรุ่งนี้มีคนโทรมาว่าเราไหมถ้าไม่มีก็ธรรมชาติไงธรรมชาติธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษนะธรรมชาติธรรมชาติเอาละครับสองเพลงต่อไปนี้รวมกันใช่ไหมรวมเพลงเดียวเมดเล่ค่ะสองเพลงค่ะเมดเล่สองเพลงฮะชื่อเพลงซ่อนหาและเพลงจริงๆนะธรรมชาติไม่มีเทคอะไรจะเกิดก็เกิดครับขอบคุณค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเพลงที่พี่จะนำมาร้องในรายการพิเศษนะคะก็เป็นเพลงโคเวอร์ค่ะไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนนะคะชื่อเพลงว่าซ่อนหาค่ะกับซิงเกิลของตัวเองที่ชื่อว่าจริงๆนะคะลองฟังกันดูค่ะTo
ธอตรงนี้ที่ไกลไม่ได้หวังคือไปใกล้เธอมากกว่านี้ oh. ที่อยากรู้ว่าเธอทำอะไรที่อยากรู้ว่าเธออยู่ที่ใดเธอมีเพราะอุ่นใจอยากรู้ว่าเธอปลอดภัยคือคนมันจะรู้หรือเปล่าว่าทุกเรื่องราวมันทำให้คนหนึ่งยิ้มได้ที่อยากรู้ว่าเธอทำอะไรที่อยากรู้ว่าเธออยู่ที่ใดเธอมีเพราะอื่นใจอยากรู้ว่าเธอปลอดภัยคือคนมันอดห่วงไม่ได้ธรรมชาติเหมือนกันนะนี่ธรรมชาติของแท้จะต้องมีหลุดตรงอินเทอร์นิดนึงผมยิ้มได้ทำตำหนิไว้แล้วนะครับเวอร์ชันนี้จะต้องมีตรงนี้นะครับถ้าเป็นพระเนื้อผงจะต้องมีตำหนิตรงนี้เลยนิดเดียวตรงกีตาร์หน่อยนี้ความธรรมชาติเสน่ห์อยู่ตรงนี้เสน่ห์อยู่ตรงนี้เสน่ห์อยู่ตรงที่ความผิดพลาดค่ะวงเราใช่ครับม้วนแล้วม้วนอีกตั้งใจเลยตั้งใจอะไรครับสองเพลงที่ผ่านไปนะฮะเพลงหลังนี่ก็คือเพลงของพวกเราเองเป็นซิงเกิลที่3ค่ะซิงเกิลล่าสุดของพวกเราค่ะชื่อว่าจริงๆนะแล้วก่อนหน้านั้น2ซิงมีเพลงอะไรบ้างครับ2ซิง2ซิงก็มีซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกค่ะชื่อว่า How Long ค่ะ How Long แล้วก็ซิงเกิลที่2ชื่ออะเปล่าค่ะอะเปล่า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 นี่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยฮะภาษาไทยภาษาในโลกโซเชียลค่ะอะเปล่า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 เฮ้ยเร็วๆนี้กำลังจะได้รับรางวัลอะไรอีกแล้วเหรอครับเฮ้ยเร็วๆนี้กำลังจะได้รับรางวัลอะไรอีกแล้วเหรอครับไม่ทราบอีกแล้วกี่ครั้งแล้วก็ไม่ทราบเป็นรางวัลของ YouTube ครับชื่อรางวัลว่า YouTube Hero ครับใช่ค่ะเหมือนเป็นคัดเขาเรียกว่าอะไรผู้ที่เกิดมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กจาก YouTube โดยตรงเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้านดนตรีใช่ครับมีหลายสาขามีหลายสาขาอยู่ในสาขาดนตรีเก่งมากเลยขอบคุณค่ะจะไปรับที่ไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวจะมีงานประมาณเดือนหน้าค่ะเขาจะเปิดตัวเป็นทางของ YouTube ค่ะธันวาคมใช่ค่ะธันวาคมครับจะมีเป็นเปิดอีเวนต์กันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้อง
อมยิ้มน้องพีคแล้วก็พี่ลิวพี่ลิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเยเจโกค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน่ารักอ้าวล่ะครับครับก็นี่คือสิ่งที่สามารถดูได้ใน YouTube ใช่ครับในช่องของเราเองนะครับก็คือ2020 Entertainment ครับมีคลิปวันนี้แล้วก็คลิปอื่นๆนะครับจากแขกรับเชิญของเราทุกๆคนนะครับอยู่ในช่องนี้เข้าไปชมได้เลยนะครับผมครับจะเห็นว่าวันนี้เราพูดผิดๆถูกๆเราไม่แพ้ค่ะเพราะว่าเราจะธรรมชาติอยากได้ธรรมชาติอยากให้ดูเป็นธรรมชาติลองดูซิว่าเราจะได้สัก70ล้านวิวหรือเปล่าขอลองสูตรนี้ดูหน่อยราตรีใช่ไหมราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์อะไรเราอะไรอ่ะราตรีธรรมชาติไงราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดิ์ครับสวัสดีครับติ๊กจะสอนเพชรวะเนี่ยนี่จะปีวันเลยเธอจะให้ล้างใจจะลืมเธอไปไม่มีทางการตอนเปลี่ยนช่องเร็วเลยมันยังเองในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่ไม่ตามใจบุญเนื้อก่อนได้ไหมเสียงมีเพียงมีวันลบละครชายบางสิ่งแล้วจงใจดีเพื่อถึงพอนานนั่งงานอีกคิดยังอีกหยุดคิดหาใจคิดผิดไม่ให้คิดถึงไม่มีทางกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาเสียทีเรามีใหม่เธอช่วยไม่ใช่เรื่องไม่ตามใจหวังยินตายเธอและเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่คนละคนเปลี่ยนช่วยไม่รักจริงเหมือนเดิมโอ้เล่นไปแล้วรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสามารถรักยังอยู่อย่างนี้ไหนฮะแล้วยินไหมสนใจไหมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนับให้เรียบร้อยเลยนะอย่าให้ขาดนะเอากลับไปให้ครบนะครับอย่าให้ขาดโอ้นี่หายใจไม่ทั่วท้องอ่ะพอเดี๋ยวมันร้อนอ่ะเอาไฟลงเอาพาดคอไหมครับไม่เอาไม่ร้องtwenty